ฝั่งของพรรคเพื่อไทยคุณนพดลปัทมะพูดถึงกรณีการคัดค้านของรัฐบาลกลุ่มต่างๆหลายกลุ่มที่กำลังออกมาแสดงออกคุณนพดลเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องปกติของคนกลุ่มเดิมๆถ้าทำภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายก็ย่อมทำได้รัฐบาลก็พร้อมรับฟังความเห็นที่แตกต่างของทุกกลุ่มเพราะรัฐบาลนี้ประชาชนเลือกเข้ามาทำงานเป็นรัฐบาลของประชาชนไม่ใช่เผด็จการหรือรัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมอย่างที่ถูกกล่าวหาคุณนพดลเนี่ยระบุว่าเป็นการดีที่กลุ่มต่างๆแสดงจุดยืนและตัวตนทางการเมืองชัดเจนประชาชนจะได้เห็นตัวตนชัดๆไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากความจริงบุคคลดังกล่าวมีจุดยืนที่ชัดเจนมาตลอดจะเปลี่ยนไปก็เฉพาะชื่อกลุ่มเท่านั้นค่ะคุณนพดลบอกพอประชาชนไม่สนับสนุนก็เปลี่ยนชื่อใหม่ไปเรื่อยๆเอาชื่อจากต่างประเทศมาตั้งแบบผิดความหมายแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นปรากฏการณ์อาหรับสปริงเขาเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ไทยสปริงต้องการล้มรัฐบาลประชาธิปไตยคุณนพดลว่าอย่างนั้นกลุ่มกรีนในยุโรปเขาต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมแต่กลุ่มกรีนหรือสีเขียวในไทยก็คือพวกขาประจำที่เปลี่ยนจากเหลืองมาเขียวต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งพวกนี้สร้างวาทกรรมว่าจะล้มระบอบทักษิณคุณนพดลบอกมันไม่มีหรอกระบอบทักษิณจะมีก็แต่มรดกทางนโยบายทักษิณไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุกโรคสนามบินสุวรรณภูมิกองทุนหมู่บ้านนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยต้องเดินหน้าประชาชนต้องรุ่งเรืองเสียโอกาสจากความไร้เสถียรภาพทางการเมืองมานานแล้วนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะทั้งหมดนี้